สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมได้นัดนะครับท่านอาจารย์แซมนะครับมาต่อนกนะครับวันนี้แต่ว่าเป็นต่อนกดินนะครับผมก็ไม่เคยต่อเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับก็ได้นัดท่านอาจารย์มาแล้วนะครับกำลังจะขี่รถไปหานะครับวันนี้ก็จะได้เห็นนะครับนกต่อดินนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นแบบเป็นแบบนี้ครับเคยเห็นแต่อยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook นะครับทีนี้จะได้เห็นของจริงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ไปรอแล้วนะครับที่นัดกันไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมมาถึงที่นัดหมายไว้แล้วนะครับก็มาเจอท่านอาจารย์แซมนะครับวันนี้นะครับผมเป็นครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่ของจริงนะครับนี่ท่านอาจารย์แซมนะครับรู้จักท่านมาตั้งแต่ประมาณได้3ปีแล้วเนาะท่านเนาะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้นะครับท่านอาจารย์แซมเล่นนกพเนียดนะครับสายปีนมาก่อนนะครับสายปีนพอสายปีนเสร็จก็มาสายไม้เศร้าเนาะไม้เศร้าครับไม้เศร้าทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวนะครับเมียบอกว่าไม่ให้ขึ้นต้นไม้ครับกลัวตกต้นไม้นะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนกดินนกดินครับครับนกดินนะครับวันนี้ท่านอาจารย์แซมมา1ตัวนะครับผมก็จะได้เห็นจ่าๆวันนี้นะครับผมไม่เคยต่อเลยนะครับแบบต่อดินนะครับเพราะว่าผมสายปีนนะครับตอนนี้ก็มาดูครับดูบริเวณนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์เอานกไปซุ่มไว้อยู่ครับตรงนั้นนะครับไปล่อนะครับไปล่อนกนะครับนี่นะครับครับแต่ว่านกเยอะอยู่เนาะท่านอาจารย์เนาะเยอะครับครับนกเยอะอยู่แต่ว่ามันยังไม่ขันแถวนี้ยอมรับครับแต่ว่ายังไม่ขันนะครับนกป่าเพราะว่าเดินมาก็เห็นไล่ตัวแล้วนะครับบินขึ้นเป็นน่าจะ10ได้เนาะท่านอาจารย์เนาะครับผม10ขึ้นแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาศึกษากันนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์แซมวันนี้ท่านจะแนะนำนะครับว่ามีวิธีการใส่อย่างไรนะครับแน่นอนละไม่เหมือนใส่พเนียดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมได้ปรึกษาแล้วเมื่อกี้ว่ามันต้องมีเวลานะครับมีเวลาในการใส่นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะดูนะครับศึกษานะครับวันนี้นะครับเราได้ศึกษาของดีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเอาละครับผมทีนี้นะครับระหว่างรอนะครับท่านอาจารย์แซมบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับผมก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากท่านนะครับว่ามันจะมีวิธีแบบไหนบ้างนะครับที่คนที่เล่นนกดินใส่นะครับไม่ได้ใส่มั่วๆนะครับมันต้องมีเวลาครับผมขอปรึกษานะครับเราจะใส่ช่วงไหนครับท่านอาจารย์ครับช่วงเช้านี้ต้องประมาณสักหกโมงเช้านะครับประมาณสามโมงเช้าก็เก็บนกแล้วครับนกมานกดินนะครับแดดร้อนไม่ได้นกดินครับตายครับนกตายครับโอ้ครับแล้วอีกเวลาหนึ่งประมาณ4โมงเย็นครับโอ้แสดงว่าวันหนึ่งนี่ใส่เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นช่วงเช้าช่วงเย็นครับโอ้ครับผมแล้วใส่นี่ต้องใส่แบบมีนกเยอะๆนะครับไม่ใช่จะใส่แบบนกเขาเนี่ยใส่ทิ้งไว้นะครับต้องรอดูว่านกขันอยู่ต้นไหนแล้วค่อยแอบไปใส่เอาครับนกดินครับมันถึงจะได้ครับโอ้ครับผมเซียนใหม่ก็ฟังไว้นะครับหรือว่าวันไหนเราไปซุ่มดูนกก่อนสักวันก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปใส่แต่เช้าครับว่านกขันอยู่ต้นไหนห่วงต้นไหนบริเวณถิ่นไหนครับมันจะได้ง่ายนะครับนกดินครับครับจะไปต่อแบบนกพเนียดนี่โอ้รับรอง 100% ครับโอกาสน้อยมากที่จะได้ครับต้องใส่เป็นเวลาครับแล้วถ้าใส่บริเวณทุ่งนานี่ระหว่างใส่คันแทนากับกลางทุ่งนาอันไหนดีกว่านะครับผมต้องคันแทนายแล้วครับมันสูงครับนกป่าจะได้มองเห็นชัดเจนครับตัวนี้ครับครับอ๋อแสดงว่าต้องใส่ที่สูงครับให้นกป่าเห็นเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะครับใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรห่างใช่ไหมครับไม่ควรห่างนกต่อเราก็อยู่ห่างนกประมาณระยะไกลสุดก็ประมาณสักสิบจากสัก20-30เมตรแล้วครับถ้าไกลกว่านั้นก็อันตรายอันตรายเนาะครับนกกระปูดบ้างเหยี่ยวนกเขาบ้างนะครับนะครับนี่ได้ความรู้นะครับจากท่านอาจารย์แซมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว
รอติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปมีทริคดีๆยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแนะนําตลอดนะครับครับเมื่อกี้นั่งคุยกับท่านอาจารย์แซมนะครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกแล้วครับผมก็เลยอยากจะถามเลยนะครับสมมุติว่าผมไปต่อนกเนี่ยครับตามป่าเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ผมไปเจอลูกนกนะครับคู่นึงนะครับแล้วผมก็เอาตัวผู้นะครับว่าจะมาทํานกดินนะครับผมก็เลยอยากจะถามท่านอาจารย์แซมว่ามันสามารถทําให้เป็นนกดินที่เก่งๆได้มั้ยครับสอบถามเลยครับผมโอ้ก็เรื่องนกป่าเอาไปทํานกดินนะครับถามว่าได้มั้ยก็ได้นะครับในสําหรับในความคิดผมนะครับผมก็ไม่เคยสักทีหรอกแต่ว่าจากที่ผมถามประสบการณ์ที่ผมถามจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับนกป่า10ตัวนะครับจะทํานกดินเก่งๆได้ประมาณตัวนึงครับผมหรือว่าบาง10ตัวก็ทําไม่ได้เลยก็มีครับว่าเรื่องหัวจิตหัวใจมันจะสู้พวกนกสายดินของเขาไม่ได้นกสายดินไม่ได้เนาะครับครับนกสายดินของเขาไม่ได้ครับครับส่วนมากมันก็จะนกเราถ้ามันเลี้ยงตั้งแต่เล็กมันก็จะติดคนนะครับเหมือนกับครับเหมือนกับนกพเนียดเราเนี่ยแหละครับ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 เราออกป่าเราเลี้ยงมาแต่เด็กเราไปใส่พเนียดมันก็ไม่อยากขันถ้ามันไม่เจอคนครับคล้ายๆกันนี่แหละครับครับผมไม่ว่าจะว่าจะเอานกป่าไปทํานกดินเลย 100% มันก็ไม่ใช่ครับมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ชัวร์ 100% ไม่ชัวร์ 100% ครับ10ตัวนี่อาจจะเจอตัวนึงหรือไม่เจอก็ได้ครับใช่ครับผมครับใช่ครับโอ้ครับผมนี่เป็นความรู้นะครับสําหรับเพราะว่ามีพี่น้องนะครับหลายคนนะครับได้เอานกนะครับมาให้ผมดูนะครับก็คือไปได้ลูกนกนะครับมาจากป่านะครับแล้วก็เอามาผูกขาไว้นะครับก็คงจะกระจ่างนะครับวันนี้เพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะนะครับเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ทุกตัวนะครับ10ตัวอย่างนี้อาจจะเป็นได้แค่1ตัวหรือ2ตัวหรือไม่เจอเลยนะครับฉะนั้นแล้วท่านอาจารย์แซมเลยแนะนำว่าสู้สายนกต่อดินของจริงไม่ได้เนาะท่านเนาะครับผมนั่นแหละครับถ้าใครอยากจะเลี้ยงนะครับนกต่อดินนะครับให้ไปซื้อสายต่อดินจะดีกว่านะครับคือพ่อกับแม่เขานี่คือสายต่อดินอยู่แล้วนะครับนี่ไปหาซื้อลูกมาได้เลยพัฒนามานานแล้วครับครับแต่ว่านกสายดินก็ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ทุกตัวนะครับมันก็มีที่ครับมันก็มีของดีมันก็มีตัวใจดีตัวใจไม่ดีเหมือนกันแหละครับนกมันครับครับแต่ว่าสายดินนี่ถ้ามุด10ตัวมันก็จะเลี้ยงได้สัก8ตัวหรือ9ตัวมันจะมีเสียอยู่ 2-3 ตัวประมาณนี้แหละครับครับครับนกในพ่อนึงแม่นึงครับผมเดี๋ยวถ้าท่านสนใจนะครับนกต่อดินเดี๋ยวผมจะแปะนะครับแปะชื่อช่องนะครับของท่านอาจารย์แซมไว้นะครับท่านอาจารย์แซมทําไว้ประมาณกี่คลิปครับผมประมาณ60ครับโอ้โหครับผมสําหรับใครที่อยากสายต่อดินนะครับนี่ของจริงนะครับนี่60กว่าคลิปแล้วนะครับนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วครับท่านอาจารย์แซมว่าท่านอาจารย์แซมนี่เข้าไปกลุ่มนกเขานี่ผมดูแล้วนะครับท่านเข้าไปเกือบจะทุกกลุ่มเลยนะครับนี่ต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับผมคิดว่า FC ท่านอาจารย์แซมนี่มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนเนี่ยได้รู้จักกันแล้วบางคนก็ได้คุยกันได้แล้วหรือไปต่อด้วยกันด้วยแล้วนะครับเอาละครับรอติดตามนะครับช่วงเวลารอช่วงประมาณสัก4โมงแล้วท่านอาจารย์เนาะ4โมงเย็นกันอีก2ชั่วโมงครับครับผมอีก2ชั่วโมงครับนั่งคุยเดี๋ยวมีสาระดีๆยังไงนะครับถามอีกเดี๋ยวผมจะวันนี้จะขุดค้นออกให้ได้นะครับจะต้องออกปากให้ได้นะครับวันนี้ถ้าเป็นปอบนี่ต้องยอมแล้วครับเอาต้องลองดูแล้วครับเมื่อกี้นะครับนั่งคุยกับท่านอาจารย์อยู่ดีนะครับนกบินผ่านนะครับเจ้าบูเดอร์นะครับเมื่อกี้ทั้งสับทั้งคูทั้งเรียกนะครับอู้ทุกอย่างเลยครับตอนนี้ขันโยนแล้วนะครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับเดี๋ยวยังไงได้ชมนะครับแน่นอนนะครับเจ้าบูเดอร์นะครับหรือว่าจะไปชมทางช่องของท่านอาจารย์แซมนะครับท่านลงไว้นะครับเยอะครับติดตามผลงานท่านได้เลยนะครับเมื่อกี้นกบินผ่านครับนี่มาอีกแล้วครับครับโอ้เอาแล้วครับเจ้าบอร์เดอร์เห็นอีกแล้วครับหาจ้องนะครับอาจารย์นี่มีสิทธิ์มั้ยเนี่ยมีสิทธิ์รุ่นท่านอาจารย์แซมบอกว่าเดี๋ยวนี้มีสิทธิ์ครับนกมีสิทธิ์แน่นอนนะครับผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ทําง่ายๆนะครับนกดินนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับฟังเจ้าเบอร์เดอร์ครับก่อนที่จะลงสนามจริงนกก็เหมือนนกพเนียดนะครับต้องดูจังหวะเหมือนกันนะครับ
ไม่ใช่ว่านกต่อดินจะแบบว่าจัดตลอดเวลานะครับนี่เขาดูเขาจังหวะเขาก็เหมือนนกพะเนียดนะครับคล้ายๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าลงร่วมดินแล้วเป็นยังไงครับท่านอาจารย์จะคูอย่างเดียวนะครับเจ้าโบเดอร์นะครับเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวผมขอฟังก่อนนะครับนกป่ากำลังเข้ามานะครับเดี๋ยวรอติดตามครับเอาละครับท่านอาจารย์แซมบอกว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนฝนจะมานะครับท่านอาจารย์แซมก็เลยบอกว่าเอาไม่รอเวลาแล้วนะครับเพราะว่ากลัวมันจะฝนลงก่อนนะครับจริงๆแล้วต้องรอนะครับถึง16:00 น.นะครับตามสูตรของท่านอาจารย์แซมว่านะครับแต่ตอนนี้ยังไงก็เอาก่อนนะครับโอ้นกป่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนกป่าก็ถือว่าเยอะอยู่ครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับรอชมดูนะครับรอดูครับนะครับนี่ครับนี่ดูกรงนกเจ้าโบเดอร์ครับผมนี่อาจารย์แซมบอกว่าขอปิดราคาไว้นะครับไม่บอกแต่ว่าบอกได้แค่ว่าซื้อบัวตัวน้อยๆได้1 ตัวบ้างนะครับไม่ขอบอกราคานะครับครับนะครับติดตามนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอานกอะไรมาเลยนะครับวันนี้เพราะว่ามาทําต่อดินอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าผมไม่ได้มาเปิดหูเปิดตานะครับผมก็ไม่เคยต่อโอ้โหครับครับนกเข้าฝูงครับประมาณ80 ตัวได้หรือเปล่าน่าจะถึงนะครับโอ้โหครับเอาลองดูครับลองดูเพราะว่าผมพาท่านอาจารย์แซมมาตรงนี้นะครับไม่น่าจะผิดหวังนะเพราะว่าผมมาต่อพะเนียดนะครับนกเยอะตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับรอติดตามชมครับผมมาดูนะครับนี่อุปกรณ์เตรียมมานะครับผมจะถ่ายทุกช็อตเลยนะครับเพราะว่าได้ขออนุญาตท่านอาจารย์แล้วว่าวันนี้จะขอถ่ายคลิปนะครับจริงๆแล้วบางท่านนี่ก็มีสูตรนะครับของใครของมันนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับนี่นะครับตอนนี้เคียวนะครับมาแต่งสถานที่ก่อนว่างั้นนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นการบังไว้นะครับไม่ให้นกเข้าข้างหลังใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับตรงนี้นะครับบังนี่น่าตรงนี้น่าจะเป็นข้างหน้านะครับน่าจะให้นกเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือการบังนะครับไม่ให้นกเข้าหลังนะครับไม่ให้เข้าตีหลังครับเอาละครับตอนนี้กำลังเกลี่ยพื้นที่นะครับท่านอาจารย์แซมบอกว่าขอให้มีตัวสู้ไว้งั้นนะครับเดี๋ยวมันจะตกใจไหมครับถ้าผมอยู่ใกล้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมจะถอยออกห่างนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เอาคลุนมาแล้วนะครับบางที่ก็เรียกคลื่นเนาะครับแล้วแต่ที่นะครับคลื่นเนาะครับผมเห็นเขาเรียกกันหลายแบบครับอันนี้ชุดหนึ่งกี่ตาครับท่านอาจารย์อันนี้21ครับอ๋ออันนี้21อ๋อ21นะครับ21นะครับอันนี้ก็จะมีตะกั่วนะครับที่ใช้ถ่วงว่างั้นนะครับครับดูวิธีการปักคุณนะครับพยายามให้นี่ครับไม่ให้มีช่องนะครับไม่ให้มีช่องว่าอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย์บอกนะครับนิดหน่อยครับแล้วก็ปักก็อย่าให้มันติดพื้นครับมันจะได้เต็มข้อครับครับอย่าให้มันลากพื้นครับห่างพื้นสักครึ่งเซนครับครับ
ห่างพื้นสักครึ่งเซนนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลายนี้จะเห็นชัดเจนนะครับครับเวลานกเดินมาจะหลุดเร็วโอ้ยครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เห็นการปักคุณนะครับที่แบบสดๆแบบนี้ส่วนมากจะดูแต่ใน YouTube ครับปักเป็นแถวนะครับเห็นหลักไหมครับเห็นหลักคุณไหมครับครับ21หลักนะครับตอนนี้เริ่มหักไปแล้วนะครับเริ่มหักคุณไปแล้วนะครับเป็นแถวที่2แล้วนะครับโอ้โหครับถ่ายทำแบบติดขอบสนามเลยนะครับวันนี้อ้าวเดี๋ยวรอติดตามนะครับเอาละครับท่านอาจารย์แซมปักแล้วนะครับตามที่ผมดูตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ4แถวนะครับ4แถวนะครับปักเรียบร้อยได้4แถวครับต่อไปก็จะเป็นการวางนกต่อครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับนกต่อนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์เวลาไปต่อท่านอาจารย์จะชอบเก็บคลิปไว้นะครับคลิปเด็ดๆนะครับท่านก็จะซุ่มไว้ตรงนี้แหละครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ได้นะครับสําหรับท่านที่อยากจะถ่ายคลิปนกตัวเองไว้นะครับนี่ครับก็จะใส่นะครับใบไม้ปลอมเนาะท่านอาจารย์เนาะใบไม้ปลอมครับครับใบไม้ปลอมเพื่อที่จะพรางโทรศัพท์นะครับไม่มีคนโทรเข้านะครับปิดสัญญาณแล้วครับปิดสัญญาณแล้วนะครับไม่ใช่ว่านกกำลังจะเข้ากันแล้วคนโทรมานะครับสัญญาณไว้คนโทรเข้าคนโทรมาซื้อนกนะครับไม่ไหวนะครับโอ้โหครับนี่เป็นการดูครับชมครับนะครับเรียบร้อยนะครับเอาละปิดสัญญาณว่าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมากดนะครับอ้าวตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับพอดีแดดล่มนะครับลมตกพอดีนะครับจริงๆแล้วระยะเวลาต้องเป็น4โมงเย็นนะครับช่วงแดดอ่อนๆนะครับตอนนี้แดดไม่มีพอดีนะครับมาดูครับมาแล้วครับเจ้าโบเดอร์นะครับนี่นกดินนะครับตัวเอกนะครับของท่านอาจารย์เลยนะครับแต่มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าคาลมนั้นสุดยอดเหมือนกันนะครับผมได้ชมแล้วนะครับคลิปของอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะครับท่านอาจารย์อาสุวรรณครับอาสุวรรณนะครับสุดยอดตัวนั้นนะครับพูดผมนั่นเลยการันตีเลยนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เอาละครับผมจะได้เวลาไปหลบแล้วนะครับเอาปล่อยให้เจ้าโบเดอร์ทำงานนะครับเราก็ไปแล้วครับโอ้โหไฟนกเดือดมากเลยวันนี้ยันบึกครับท่านอาจารย์ก็น่าจะอยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็คงจะออกไปไกลหน่อยนะครับเพราะว่าดูอยู่ห่างๆนะครับอย่างห่วงๆนะครับท่านอาจารย์จะหลบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับครับผมกลางปีเลยครับกลางปีเลยว่างั้นนะครับนั่นนะครับนกต่ออยู่ตรงคันนาตรงนั้นนะครับเดินมาก็น่าจะประมาณสัก20เมตรเนาะท่านอาจารย์เนาะครับ20เมตรได้นะครับนี่เป็นที่พักนะครับห่างไม่ได้เนาะอาจารย์เนาะห่างไม่ได้นะครับตัวนี้บอกแล้วว่าซื้อบัวได้ตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ขอบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับท่านอาจารย์ไว้นะครับส่วนผมก็จะไปตรงนู้นแล้วครับถนนนะไปแอบดูอยู่ไกลๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมชอบแอบถ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับว่าจะมีสกอร์หรือเปล่านะครับยังเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงได้ครับผมยันดูอยู่ลักษณะนกป่าบ่เอาเลยครับเจ้าโบเดอร์ดึงใหญ่แล้วนะครับตอนนี้มีนกป่ามาใกล้ๆนะครับแต่ว่าผมก็
มองไม่เห็นนะครับตอนนี้แต่ว่าได้ยินแต่เสียงนะครับผมก็มาซุ่มห่างออกมาอีกนะครับดูครับได้ยินโอ้โหคู่ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเผื่อมีรุ่นนะครับคู่ดีนะครับนกตัวนี้คู่หนาดีโอ้โหคารมดีนะครับคารมดีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ผมขอเงียบๆก่อนนะครับเอาละครับได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับวันนี้นะครับนกป่าไม่กล้าลงนะครับนกป่าไม่สู้นะครับดูหลายรอบแล้วนะครับนกต่อก็จัดนะครับหนักเหมือนกันแต่ว่านกป่าไม่ยอมลงนะครับขนาดต่อดินนะครับยังไม่ลงอีกนะครับอันนี้ก็ได้เวลาเก็บนกแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับวันนี้มันนกป่ามันนกป่ายังไม่คึกครับช่วงนี้ครับนกป่ายังไม่คึกนะครับนี่ขนาดปล่อยนกป่าก่อนช่วงนี้ต่อดินยังมีปัญหานะครับถ้าไปต่อพเนียรนี่นะครับไม่มีโอกาสได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับเจ้าโบลเดอร์นะครับนี่โอ้วันนี้ก็ทำผลงานได้สุดยอดนะครับวันนี้จัดหนักอยู่นะครับแต่นกป่าไม่ลงนะครับเกือบเสร็จนกกระปูดใช่ไหมครับอาจารย์ครับนี่นกกระปูดมาตรงนี้นะครับแอบมานะครับดีนะครับที่ดูทันไม่งั้นเรียบร้อยนะครับครับครับเดี๋ยวเก็บนกกันครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะสรุปคลิปนะครับเอาละครับเจ้าโบลเดอร์นะครับวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับของการต่อนกนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสายปีนนะครับสายดินหรือว่าสายต่อไม้เศร้านะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับการได้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดเวลานะครับกว่าจะได้แต่ละตัวมันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันถือว่าเป็นศิลปะนะครับที่สวยสดงดงามนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้มาต่อกับท่านอาจารย์แซมอีกแน่นอนแล้วครับสำหรับนกดินนะครับเอาละครับผมสำหรับวันนี้ครับผมเอาไว้แค่นี้ครับผมท่านอาจารย์แซมครับผมครับผมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ